บนโซเชียลมีการแชร์เตือนบอกว่าพรุ่งนี้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเขาเรียกฝนร้อยปีเตรียมรับมือได้เลยดูจากดาวเทียมสดๆได้ที่เว็บนี้หมุนดูได้รอบชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับตกลงว่าที่แชร์กันเรื่องศูนย์กลางพายุอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั้นจริงไหมครับก็ค่อนข้างที่จะผิดพลาดอยู่พายุนี้ไม่มีนะครับจริงๆแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแต่ว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี้ยเคลื่อนที่ช้าๆขนานไปกับชายฝั่งภาคใต้ด้านตะวันตกก็ทำให้เป็นลักษณะของฝนยืดเยื้อฝนค่อนข้างมากในระยะเวลาอันสั้นคืออย่างนราธิวาสเนี่ยฝน2วัน600กว่ามิลก็มีฝนนครเนี่ยฝน1วันเนี่ย650กว่ามิลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเยอะแม่น้ำลำคลองพวกนี้ก็จะรับปริมาณฝนที่ตกมาในช่วงสั้นๆไม่ได้ก็เรียกว่าฝนนี้ตกหนักมากฝนนี้ตกแช่ฝนสะสมก็เยอะฝนในแต่ละวันก็เยอะแต่ขณะนี้สถานการณ์ฝนก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับเราก็คาดว่าระยะต่อไปเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปบริเวณอ่าวมาตามันแล้วก็เคลื่อนที่สู่บริเวณประเทศพม่าภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนปะปายฝนตกหนักบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วสถานการณ์ก็คลี่คลายลงนะครับภาคใต้เนี่ยเป็นแนวชายฝั่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะระบายได้เร็วจะกินเวลา 3-5 วันบ้างแล้วจะเสี่ยงมีน้ำท่วมใต้ระลอกที่3มั้ยครับระลอก3เนี่ยเราก็กำลังติดตามดูอยู่แต่ว่าในปัจจุบันก็ยังไม่มีสัญญาณจะเกิดระลอกที่3บริเวณทางฟิลิปปินส์ก็จะมี depression อยู่แต่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือมากกว่าที่จะลงมาทางใต้โดยฤดูกาลแล้วเนี่ยภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยกลางเดือนมกราฝนเนี่ยก็จะลดน้อยลงอยู่ดังนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับและย้ำว่าจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ด้วยลักษณะอากาศเองเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆข่าวแรกก็ข่าวการพยากรณ์อากาศข่าวที่2ก็จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางกรมชลประทานแล้วเว็บไซต์นี้ที่เขาแชร์กันบอกว่าเป็นภาพดาวเทียมสดๆเรียลไทม์พอใช้ได้ไหมครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เขาสร้างเพื่อการศึกษาก็จะมีโมเดลต่างๆบางโมเดลข้อมูลที่ได้เนี่ยบางครั้งก็ไม่ทันสมัยก็ดูเพื่อการศึกษาดูคร่าวๆได้แต่ถ้าจะเอามาติดตามสภาพอากาศเพื่อเตรียมรับสถานการณ์นั้นดูจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับในเขตร้อนเนี่ยการพยากรณ์โดยโมเดลต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนต้องใช้ความรู้อีกเยอะดังนั้นสรุปแล้วข้อความที่แชร์เตือนกันนี้เป็นอย่างไรครับข้อความนี้ไม่จริงแล้วก็ไม่ควรจะเผยแพร่ถ้าเจอข้อความมีพายุร้ายแรงมีลมมีอะไรพวกนี้ก็ขอให้ติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นโอกาสแรกอย่าแชร์ต่อไปข้อเสียมันน่าจะมากกว่าข้อดีสังคมออนไลน์นั้นทำให้การกระจายข่าวเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าจะเป็นประโยชน์และไม่ก่อความตื่นตระหนกนั้นข่าวนั้นต้องถูกต้องด้วยครับยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ดูให้แน่ๆก่อนที่แชร์แล้วจะมั่วๆนะครับ